สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ข่อยสิพามื้อเจ้ามาเฮ็ดส้มไก่ค่ะพี่น้องส้มเนื้อไก่ค่ะพี่น้องก่อนสิพาไปเฮ็ดก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปผู้ใดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องมาค่ะมาลงมือทำค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ไก่ครึ่งกิโลค่ะพี่น้องเนื้อไก่นี่แหละจ้าเนี่ยไก่ธรรมดานี่จ้าพี่น้องยิ่งมีติดมันทางดีนะคะนี่ค่ะซอยแบบนี้ค่ะพี่น้องหั่นแบบนี้จ้ะนี่ค่ะเนื้อไก่ครึ่งกิโลค่ะมาจ้ะมาลงมือทำกับพี่น้องเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะเกลืออยู่ทางนี้ก็เค็มๆเลยพี่น้องผงนัว1ช้อนชาจ้ะน้ำตาล1ช้อนชาจ้ะกระเทียมกระเทียมนี่ตามชอบนะคะข่อยก็ใส่ไปหัวบักใหญ่นึงค่ะพี่น้องนี่จ้ะใส่ไปค่ะแล้วก็มีข้าวสวยจ้ะข้าวสวยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะใส่หลายจักน้อยนะคะพี่น้องนี่จ้ะเพราะว่าให้เฮ็ดส้มไก่ค่ะพี่น้องนี่จ้ะคั่นไปค่ะพี่น้องคั่นดูนอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องคั่นส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะคั่นส้มหยังก็สร้างค่ะพี่น้องเฮาต้องคั่นดูนจักน้อยด้วยค่ะเพราะว่าคั่นๆแป๊บเดียวมันสิบ่เป็นส้มเฮาดีจ้ะมันต้องเข้าเนื้อมันนะคะพี่น้องจ้ะคั่นไปจัก4นาทีนี่ด้วยค่ะพี่น้องจ้ะคั่นไปค่ะพี่น้องค่ะยิ่งเป็นเนื้อติดมันนี่ฮังดีเลยพี่น้องพอขั้นไป4-5 นาทีแล้วจ้ะ4-5 นาทีแล้วค่ะพี่น้องใส่กล่องไว้ค่ะพี่น้องจ้ะใส่กล่องไว้จ้ะอยู่เมืองนอกมันหนาวค่ะพี่น้องก็สิอีก4-5 มื้อพี่น้องค่ะพี่น้องจังสิได้เอามาทอดให้มื้อเจ้าเบิ่งค่ะพี่น้องนี่จ้ะใส่กล่องไว้จ้ะตบมันลงค่ะพี่น้องนี่จ้ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องทิ้งไว้ข้างนอกด้วยจ้ะประมาณ4-5 มื้อพุ่นล่ะค่ะพี่น้องจังสิได้ทอดจ้ะเมืองไทยก็ได้กินเร็วอยู่หรอกจ้ะถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะพี่น้องบัดมันสุ่มแล้วจังเอามาทอดเด้อจ้ะพี่น้องแล้วมื้อเจ้าก็ปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาไว้จ้ะตั้งไว้ข้างนอกจ้ะพี่น้องจ้ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องถ้ามักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้ะสวัสดีจ้า